ันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์น้ำตกที่เป็นตัวที่ฮอตฮิตมานานมากๆแล้วนะคะแต่วันนี้อยากมารีวิวเพราะว่ามีคนรีเควสต์พี่ก็ในใจเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมารีวิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆหลายๆคนด้วยราคาที่ถูกแล้วก็คุณภาพที่ดีมากๆนั่นก็คือ CA2 White นะคะ Essence Lotion ตัวนี้จ้าจากมาดูในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกก่อนว่าเขานะคะมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างนั่นก็คือในเรื่องของ 4MKS ค่ะอันนี้คือยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินแน่นอนก็จะดูแลในเรื่องของความเรียบเนียนของสีผิวในเรื่องกระฝ้านะคะแล้วก็รอยแดงรอยดำต่างๆเนี่ยช่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้ลดเลือนมากยิ่งขึ้นสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นรวมถึงโอลีฟนะคะลีฟเอ็กแทคก็คือสารสกัดจากใบมะกอกที่ปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยรังสี UVA แล้วก็ UVBนะคะเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าพอผิวเรานะคะกระฝ้าน้อยลงโดนการทำลายจากแสงแดดน้อยลงเนี่ยผิวมันก็จะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่วนผสมจาก SPA นะคะ ingredient จากอิตาลีช่วยเพิ่มแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะยาวนานถึง 91% แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าซึมเข้าสู่ผิวได้ดีพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าจ้านะคะมาในปริมาณน่าจะ120นะคะml นะคะซึ่งใหญ่มากๆเลยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่พี่ได้มาในราคาประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากนะคะถูกมากๆเลยก็เลยหานะคะมาใช้นี่แหละเพราะคิดว่าตอนแรกทำไมเป็นกระแสแรงมากๆรู้สึกว่าหลายๆคนรีวิวแล้วบอกว่าดีตอนแรกพี่ก็ยังไม่เชื่อนะคะแต่พอเห็นราคาแล้วมันไม่แพงไงก็ไม่เสียหายนะคะที่จะหามาทดลองใช้เนื้อเขาจะเป็น essence lotion นะคะที่มีความเข้มข้นมากดูนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมไม่หยดลงพื้นนะเห็นไหมคะเข้มข้นมากๆเลยอ่ะคือแบบว่าแล้วก็นุ่มอ่ะเวลาลงกับผิวเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณสัก5นาทีถึงจะซึมหมดนะจ๊ะเห็นไหมพี่ลงเนี่ยเลยไปถึงแขนแล้วเห็นปะเปรียบเทียบเลยนะจ๊ะว่าผิวเนี่ยดูมีความเงาแล้วก็มีความชุ่มชื่นแล้วก็ดูแบบสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นอ่ะคือนอกจากพี่มีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่ความคาดหวังในพี่คือในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักแล้วพี่ก็ได้ผลดีอย่างนั้นจริงๆด้วยอ่ะพี่จะใช้นะคะพี่จะใช้ลงที่ฝ่ามือแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะตกๆเข้าที่บริเวณใบหน้าคือเทหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะใช้หยดลงสำลีก็ได้แล้วแต่ถ้าหยดลงสำลีก็คือเช็ดนะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการยกกระชับใบหน้าด้วยนะจ๊ะมีวิธีการใช้2วิธีแต่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าผิวแห้งเนี่ยใช้ลงกับฝ่ามือแล้วลงไปที่หน้าเลยจะดีกว่านะจ๊ะขออภัยนะคะเมื่อกี้พี่พูดผิดไปนะคะปริมาณ150 ml อันนี้เนี่ยพี่ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วก็ยังไม่หมดเลยนะจ๊ะแต่พี่ก็จะใช้ตอนเช้าบางวันแล้วก็ตอนกลางคืนบางวันสลับกับโลชั่นตัวอื่นเพราะพี่ก็มีเยอะไงแต่ทดลองใช้มานานมากแล้วตัวนี้จะบอกว่าใช้มามันหลายเดือนแล้วน่าจะเกิน2เดือนหรือเปล่าก็ยังไม่หมดสักทีนะคะบอกเลยว่าเป็นนะคะเอเซนส์โลชั่นที่ดีมากๆพูดเลยว่า recommend นะคะไปซื้อใช้เลยพุ่งไปเลยจบคลิปนี้ไปซื้อเลยจ้ะใน Shopee เนี่ยหาราคาดีๆได้เยอะแยะมากมายหลัก200 300ก็มีแล้วนะจ๊ะปริมาณมากขนาดนี้คุณภาพดีมากๆสิ่งที่พี่ได้รับก็คือในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยได้นิดนึงนะจ๊ะแต่พี่รู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นและทำให้ผิวดูอิ่มฉ่ำน้ำแล้วก็ดูแบบชุ่มชื้นหนาไม่แห้งกร้านอันนี้คือข้อดีที่พี่ชอบนะจ๊ะในเรื่องของกระฝ้าและจุดด่างดำเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะอย่างที่บอกพี่ไม่มีกระฝ้าไงก็เลยไม่ทราบแต่เอาเถอะจริงๆเขาดีตามกระแสจริงๆเลยอะคอนเฟิร์มว่าให้คะแนน10เต็ม10แล้วก็เรคคอมเมนต์ไปเลยจ้าอีกเรื่องนึงด้วยนะคะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยเขาเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆคือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีน้ำหอมไหมแต่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้แล้วไม่แพ้นะคะไม่แพ้เลยแล้วก็ไม่เกิดสิวอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยคือไม่รู้จะพูดไม่รู้จะอธิบายบรรยายยังไงแล้วคือสรุปคือเขาดีอ่ะเอาง่ายๆเลยคือดีคอนเฟิร์มไปซื้อเลยจ้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ CA นะคะ True White Essence Lotion ตัวนี้และนี่แหละจ้ะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะ CA2 White Essence Lotion ตัวนี้เป็นคลิปที่รีวิวสั้นมากจริงๆเพราะว่าเขาดีจริงๆดีมากๆคอนเฟิร์มเลยจ้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากการขอความกรุณาค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 1:00 น.ตรงจ้าสำหรับวันนี้พี่นะไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ